สวัสดีครับผม HAK ฮัทอนุรักษ์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อความเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆส่งข้อความเข้ามาถามว่าเวลาอกไม่เท่ากันเนี่ยแก้ยังไงก็ผมแนะนำให้ไปเล่นกับเครื่องนะครับเป็นแมชชีนปกติเราเล่นอะเชสเฟรชใช่ไหมมันดันทั้งสองข้างทีนี้เล่นกับเครื่องอะอย่างเงี้ยมันเป็นเล่นทีละข้างได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าอกซ้ายผมด้อยอย่างเงี้ยผมก็จะเล่นข้างซ้ายก่อนให้ได้จำนวนครั้งจนเฟลนะตั้งไว้ที่12แล้วข้างขวามันจะยกได้เยอะกว่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องยกเกินนะครับยกได้12เท่ากันโอเคเรามาดูกันนะเนี่ยพยายามดูเครื่องนะครับที่มันเล่นได้ทีละข้างสูตรผมด้อยข้างซ้ายเนี่ยเริ่มข้างซ้ายก่อนเลยโฟกัสนะครับกล้ามเนื้อเล่นเหมือน2ข้างเนี่ยแต่โฟกัสทีละข้างลงช้านะครับต้านพอสบีบให้ฟิลอกฟิลอกทำงานมากที่สุดครับหลังแขนมันโดนมันทำมาใช่แล้วแต่พยายามอย่าไปใส่ใจนะครับสนใจที่อกเดียวเล่นจนเฟลครับสมมติผมเฟลที่12ทีปุ๊บโอเคแล้วว่านะครับก็เล่นอีกข้างนึงให้ได้12ครั้งเหมือนกันนะแต่ข้างขวาเนี่ยถ้ามันแข็งแรงกว่ามันยกเกินก็อย่าไปยกเกินนะครับยกให้ได้เท่ากันสควีซลงช้าต้านบีบพยายามจะใช้หลังแขนนะใช้อกบีบสควีซ12โอเคนะครับผมฝึกอย่างนี้นะครับผมใช้ระยะเวลาสักแป๊บนึงนะครับก็ให้อกมันทำงานแข็งแรงก็เท่ากันนะครับแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นทั้งสองข้างเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะแล้วเราก็พบเป็นคลิปหน้าอีกเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน